สวัสดีครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2566วันนี้เราจะมาสแกนหุ้นที่เป็นมีวอลลุ่มเข้าเยอะๆแล้วก็จะมีตัวที่เป็นต่ำบาทให้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาอัปเดตราคาหุ้นตอนนี้ก็ลบอยู่ 3.84 นะครับอยู่ที่ 1,684.52 จุดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยทั่วไปก็ไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับราคาทองคำก็บวกขึ้นมาค่าเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ดูทั่วไปก็ยังคงทรงตัวนะครับนี้เราไปที่เมนูสแกนนะครับดูคอนดิชั่นที่เราตั้งค่าไว้3ตัวอย่างก็คือจะสแกนจากตลาดเซตนะครับเท่านั้นนะครับ MAI เราไม่เอานะครับแล้วก็มีวอลุ่มตั้งแต่ 450,000 ขึ้นไปแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงตั้งแต่1ถึง 100% นะครับกดเซฟกดรันสกรีนนะครับก็ขึ้นมาเป็นดังที่ท่านเห็นนะครับจะไล่ลงไปตั้งแต่5บาทลงไปนะครับส่วนตัวที่10บาทตัว NXD01 นั้นก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งไม่ได้อยู่ในหุ้นของเราที่จะดูนะครับเริ่มตัวแรกเลยนะครับ FSS นะครับ Financial Cyrus นะครับจังหวะของเขานั้นก็เป็นจังหวะ Sideway Up ขึ้นไปนะครับราคาก็ทรงๆตัวแล้วก็พุ่งขึ้นพุ่งลงนะครับแต่ว่าในระยะนี้เราจะทำกำไรได้อย่างไรก็ใส่ Indicator เข้าไปเพื่อดูทิศทางของราคา Indicator ก็จะบอกว่าราคาก็ยังคงที่จะ Sideway ขึ้นต่อเนื่องจากว่ามีวอลลุ่มเข้านะครับตัวนี้ก็จะมีวอลลุ่มเข้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีวอลลุ่มเข้าราคาก็ยังคงต้องขึ้นต่อไปเราก็แค่ตั้งกั้นหมายว่าเวลามันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้าเมื่อว่า 4.70 เนี่ยเราก็ตั้งขายที่ 4.76 เมื่อมันต่ำลงมากว่า 4.76 ปุ๊บเราก็ขายเราก็ได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือป้องกันการเป็นชาวดอยส่วนใครเป็นชาวดอยก็หาวิธีทางเอาเองแล้วกันนะครับก็ในเมื่อท่านชอบที่จะเป็นชาวดอยเป็นแมงเม่าวิ่งเข้ามาในกองไฟถ้าไม่รู้จักการตั้งป้องกันเอาไว้ท่านก็จะเป็นชาวดอยนะครับเราก็ให้เฉพาะสมาชิกของ channel เราหรือสมาชิกของ Invest 789รู้ว่าจะต้องมีทางหนีที่ไล่ยังไงนะครับขายหมูดีกว่าเป็นชาวดอยนะครับอย่างน้อยเราก็ยังได้กำไรนะครับถ้าขายหมูนะครับก็ยังรู้ว่ามีต้นทุนเท่าไหร่นะครับดูจากตรงนี้นะครับ RSI ยังอยู่ที่76ก็คือว่ามันโอเวอร์บอทขึ้นไปทิศทางเดียวที่ทำถัดไปมันก็คือมันจะต้องค่อยๆไซด์ไปดาวลงมานะครับมีเส้น200วันอยู่ตรงนี้นะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเขาไซด์เวย์ไปได้ข้างยืนเหนือเส้น200วันไปสัก7วันนะครับราคาของ Linear Regression นี้จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปรองรับเพื่อที่จะให้โอกาสราคานั้นดีขึ้นไปได้อีกนะครับแต่นะครับช่วงนี้เราต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับท่านต้องอดทนให้เป็นนะครับท่านนักลงทุนครับถ้าจะเอากำไรจากตอนนี้เลยเราก็ทำตอนนี้นะมันยังคงไม่ใช่เวลานะครับจับตาแล้วอดทนรอต่อไปนี่คือหุ้นตัวแรกที่เรานำมาที่เราสแกนค่าได้นะครับตัวที่2คือ TKT นะครับตัวนี้ก็พุ่งกระฉูดขึ้นมานะครับเมื่อเช้านะครับเช้าที่ผ่านมาก็พุ่งกระฉูดขึ้นมาหลังจากที่เปิดกระโดดขึ้นไปนะครับเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับจังหวะที่เปิดกระโดดขึ้นไปถือว่ามีวอลุ่มแรงเข้ามานะครับเห็นไหมครับมีจังหวะวอลุ่มเข้ามาอย่างกระฉูดเลยแล้วก็ MACD ชี้เหนือเส้น0เสร็จแล้วตัว RSI เกิน Overbought ขึ้นไปก็หมายความว่าเมื่อพุ่งขึ้นไปนี้เขา73อยู่ด้านบนเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่ตั้งไว้ขายจนจุดใกล้ๆจุดสูงสุดก็คือมันขึ้นไปที่ 0.68 เราก็ขายที่ 0.65 หรือ 0.66 นะครับเมื่อมันย้อนลงมาเราก็หลุดแต่เราก็ได้กำไรนะครับประเด็นก็คือขายหมูดีกว่าได้กำไรดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่มันขึ้นไปสูงสุดมันก็จะย่อตัวลงมานะครับเพราะเส้น200วันอยู่ตรงนี้นะครับจะย่อลงมาชนเส้น200วันแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปทำกำไรให้กับท่านอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะรอรับที่จุดต่ำสุดแล้วก็ทำกำไรขึ้นไปอีกครั้งหรือเปล่าเราก็มีตำแหน่งให้ท่าน3ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะครับก็คือตรงกึ่งกลาง linear regression แล้วก็กึ่งกลาง Bollinger Band เสร็จแล้วมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปกับอีกตำแหน่งนึงก็คือตรงจุด linear regression ด้านล่างสุดแล้วก็เส้น200วันนะครับมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปวิธีการเคลื่อนตัวของราคาเราก็เล่าให้ท่านฟังในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับลองกดดูกันนะครับถัดมานะครับทีนี้เราจะไปหุ้นที่ต่ำบาทหุ้นขนาดเล็กกันนะครับแต่ว่าปริมาณการซื้อขายนั้นมากมายนะครับวอลุ่มเข้ามาล่าสุด1.4 ล้านนะครับสลับเซเว่นอัพตอนนี้ก็เป็นต้นเทรนในการขาขึ้นนะครับเป็นต้นเทรนในการที่จะค่อยๆเปลี่ยนเทรนเป
ลี่ยนทิศทางในการขึ้นนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขายังคงขึ้นต่อแล้วไซด์เวย์ไปด้านข้างตัว linear equation เขียวแดงนี่ก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็จะเปลี่ยนเทรนตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้เป็นต้นเทรนนะครับต้นเทรนที่เริ่มทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลากเส้นผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็ลากเส้นลงมาก็จะเห็นว่าเขามีเทรนพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาชนเส้น2ระยะวันพอดีพอชนเส้น2ระยะวันเสร็จก็จะย่อตัวลงไปก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นมาชนผ่านนะครับตัวนี้เราก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าโอกาสที่เขาจะลุ้นผ่านเส้น2ระยะวันได้หรือเปล่าถ้าคนลุ้นไม่ผ่านเขาก็ย่อลงมาแล้วก็เด้งแล้วก็ชนสะสมพลังพุ่งชนผ่านขึ้นไปราคามันก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนในการที่จะกลับมาในหนนี้ของ7 up นะครับเรามีโอกาสที่จะไปที่เท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นดูที่อินดิเคเตอร์นะครับวอลลุ่มยังคงเข้า MACD อยู่เหนือเส้นซิกนัลอยู่เหนือเส้น0แล้วก็ RSI ก็กลางมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่70คือตอนนี้อยู่ที่66ก็สามารถที่ขึ้นไปอีกเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับส่วนราคาจะไปสูงสุดที่เท่าไหร่เราก็ไปดูใน Time Frame Week นะครับโอกาสของเขาจะมีโอกาสขึ้นไปที่ราคา 0.92 ในจังหวะถัดไปแล้วตอนนี้ก็ราคากำลังยืนเหนือเส้น2ระยะวันพอดีนะครับถือว่าเป็นต้นเทรนนะครับก็คือเริ่มต้นในการที่จะทำเงินหรือทำกำไรกับท่านนักลงทุนนะครับถ้าเกิดท่านกล้าถือนะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปทำกำไรให้กับทุกท่านคืนไปที่ 1.20 บาทหรือ 1.40 บาทนะครับ 1.46 บาทก็คือกำไรที่จะคืนมาให้กับท่านนักลงทุนนะครับท่านลองพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดนะครับจนกว่าที่ท่านจะไปเรียบเรียงแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆจะเห็นว่าเป็นไปอย่างที่เราเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับดู RSI ก็กำลังพุ่งขึ้นไปที่56 57 58ไปที่70นะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเพราะนั้นราคาก็จะค่อยเหวี่ยงในที่ถัดไปก็จะเหวี่ยงตัวเองเพิ่มมูลค่าเพิ่มทำกำไรกับท่านนักลงทุนต่อไปนะครับก็เรียนให้ท่านทราบตามนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกของต่ำบาทนะครับถัดมานะครับอีกตัวนึงครับ TRC ตัวนี้ก็เช้านี้ก็ร้อนแรงนะครับราคาพุ่งเปิดพุ่งกระเดิดขึ้นกระโดดขึ้นไปแล้วก็ปิดติดชาวดอยเอาไว้นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อย่อตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งถัดไปแต่ตอนนี้ก็คือว่าเป็นจังหวะที่ทำกำไรสูงสุดนะครับถ้าเกิดท่านขายได้ทันท่านก็ไม่ได้เป็นชาวดอยนะครับก็ยินดีกับท่านที่ได้กำไรไปด้วยนะครับถือว่าจากตรงนี้นั้นราคาเริ่มต้นขึ้นมาที่ 0.32 แล้ววิ่งขึ้นมาที่8กว่านี่ก็ถือว่าได้หลายเด้งมากๆเลยครับต้องฉลองนะครับอย่างนี้ก็ต้องไปฉลองกันแต่ว่าต้องเขาเรียกอะไรเจียดเงินให้ถูกนะครับเราต้องมีเงินมาลงทุนแต่ถ้าซื้อได้ระดับนี้กำไรได้ระดับนี้ก็ถือว่ามโหฬารกำไรมากมายเลยนะครับเราดูนะครับมีวอลลุ่มเข้านะครับ MACD ยังคงชี้ขึ้น RSI อยู่ที่91นะครับถือว่าขึ้นไปสูงสุดของจุดของทำกำไรมากที่สุดแล้วจังหวะถัดไปเขาก็จะย่อตัวลงมาเราก็จะมาเรียกเคลื่อนเคียงอยู่แถวเส้น linear action นะครับเราก็อาจจะเด้งตรงที่เส้นบริจาคแบนตรงกลางขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมารอเด้งที่เส้น2ระยะวันอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับจังหวะนี้เราอาจจะไม่เห็น 0.32 อีกแล้วนะครับเราจะเห็นแต่ราคา 0.47 0.60 อะไรพวกนี้อยู่ระหว่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะที่จะไซด์เวย์ลงมาก็อยู่ที่ 0.60 นะครับสำหรับ TRC นะครับก็เล่าให้ทุกคนเสียดายเล่นๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ขึ้นรถไปตั้งแต่ตอนนั้นนะทำไมเราไม่ตัดสินใจนะแล้วขายทิ้งไปทำไมก็ไม่รู้นะครับก็ให้เศร้าใจกันเล่นๆนะครับทีนี้เรายังคงแก้ตัวได้นะครับกับ2ตัวที่เหลือก็คือ SDC กับ Wave นะครับเราลองมาดู SDC กันนะครับว่าเราจะแก้ตัวจากที่เราไม่ขึ้น TRC ขึ้นไปนั้นเราจะได้แบบ TRC ได้หรือเปล่ามีโอกาสนะครับดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นพุ่งขึ้นไปแต่เผอิญว่าตรงที่เบรกของเรานะครับก็คือตัว RSI นะครับมันขึ้นไปโอเวอร์แล้วนะครับคือเมื่อมันขึ้นถึงจุดสูงสุดมันต้องไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเราก็ต้องใจเย็นเขาก่อนนะครับเพราะว่าเส้น2ระยะวันนี้อยู่ด้านบนนะครับเพราะนั้นเมื่อเขาจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2ระยะวันจากตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปชนนะครับเราก็อาจจะได้กำไรหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแท่งเทียนเขาเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่จะเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็คือทิ้งชาวดอยเอาไว้ด้านบนก็เราก็แต่ว่าเวลามันขึ้นไปเราก็ต้องตั้งเขาเรียกอะไรนะตั้งคัตลอสไว้ตามขึ้นไป1ขั้นนะครับเช่นมันขึ้นไป 3.00 เราก็ตั้งไว้ที่ 0.29 นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันย่อตัวลงมาแล้วร่วงลงมานี่เราก็หลุดออกจากดอยทันทีเราก็สบายใจแล้วก็
เก็บกำไรเล็กๆน้อยๆเข้ากระเป๋าแล้วยิ้มเยาะเย้ยคนที่เป็นชาวดอยนะครับต้องขออนุญาตบูลลี่ซะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านรู้จักคลิปนี้รู้จักชแนลนี้ท่านก็จะรู้ว่าวิธีการสูงสุดของมันคืออะไรแล้วก็ต่ำสุดของมันคืออะไรจุดสูงสุดของมันก็คือจุดที่มันขึ้นไปเลยโอเวอร์โบทขึ้นไปแล้วเมื่อเราเลยโอเวอร์โบทเสร็จมันก็ต้องย่อตัวลงมานะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านดูชแนลนี้ท่านก็จะทำกำไรได้อย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าเราจะออกเราจะหลุดจากการเป็นชาวดอยแต่ว่าท่านต้องมีวินัยนะครับท่านต้องทำจังหวะที่จะออกก็ควรจะออกนะครับแล้วจังหวะที่ควรจะทำถือต่อไปก็ควรจะถือต่อไปแต่ว่าประเด็นของเทรนตัว SDC นี้ยังมีเทรนสามารถที่จะกลับขึ้นไปที่ 0.50 ได้หรือเปล่าเราต้องไปดู Time Frame Week กันนะครับเพื่อยืนยันนะครับว่าเขาจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่ 0.50 ได้ดังที่เรามุ่งหวังเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็เส้น2ระยะวันจะอยู่ตรง 0.31 เพราะฉะนั้นมันจะต้องไปการย่อตัวที่ตรงนั้นก่อนจะพุ่งไปที่ 0.31 แล้วก็ย่อตัวลงมาก่อนที่จะสะสมพลังแล้วก็พุ่งเลยขึ้นไปที่ 0.50 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าถ้าเราซื้อเข้าตรงนี้เราก็ถือยาวไปเลยนะครับเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเทรนขึ้นไปนะครับก็ดูโอกาสนะครับว่าเราต้องมองจังหวะระยะไกลแล้วก็ถือให้นานที่สุดนะครับเป็นนักทุนท่านต้องอดทนถือให้ถึงที่สุดนะครับราคาก็ช่วยตอบแทนแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ค่อยๆทำกำไรให้กับทุกท่านกลับขึ้นไปเหมือนตัว TRC นะครับเหมือนตัว TRC คือถ้าเกิดท่านทนถือแล้วทนเขาเรียกอะไรนะทนข้นแค้นทนน้ำตาลินไปได้นะครับแต่ว่ามันจะตอบแทนกลับขึ้นมานะครับราคาก็จะเหมือนกันนะครับแต่ก่อน TRC ก็อยู่ 0.22 นี่แหละก่อนที่จะขึ้นไป 0.82 ท่านก็ต้องรอดูเอานะครับว่าจังหวะมันเป็นเช่นนั้นยังหวะก็เป็นคล้ายๆกันนี่แหละครับกว่าจะขึ้นไปได้กว่าจะผ่านพ้นเส้น2แล้ววันไปได้มันต้องไซด์เวย์แล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปยังไงนะครับก็ดูที่อินดิเคเตอร์นะครับช่วยนะครับใน Time Frame Week ก็ยังจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นแต่ว่า Time Frame Day นี้เป็นจังหวะในที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็คือย่อตัวเห็นไหมครับเริ่มย่อตัวแล้วนะครับจังหวะของเขาเริ่มย่อตัวแล้วนะครับย่อแล้วครับพอย่อลงมาเสร็จเราก็ถือว่ามันเป็นจุดที่ทำกำไรสูงสุดแล้วนะครับแล้วท่านทำได้ถัดไปก็คือท่านมารอเข้านะครับเมื่อเข้าลงมาที่ราคาประมาณสัก 0.19 หรือ 0.16 ประมาณนี้นะครับเพื่อจังหวะเขาจะดีดกลับขึ้นไปใหม่เรายังมีโอกาสนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันพุ่งสูงขึ้นไปแล้วเราไม่ได้ถือเอาไว้เราก็ต้องทำใจเพราะนั้นโอกาสหน้ายังคงมีนะครับมันยังคงลงมาได้อีกนะครับจังหวะของมันก็ขึ้นไปสร้างแนวเทรดขึ้นไปแล้วก็สร้างแนวเทรดนะครับแล้วก็จะขึ้นไปแล้วก็สร้างแนวเทรดเพื่อบ่งบอกว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพราคาก็จะดีดตัวไปที่ 0.50 ในอนาคตไม่นานนี้น่าจะประมาณภายในไตรมาส2หรือไตรมาส3นะครับสำหรับ ADC รวมถึงว่าจังหวะของการประกาศผลการดำเนินงานเข้ามาพอดีราคาก็จะพุ่งปู๊ดขึ้นไปนะครับมันก็จะไม่สนใจว่ามันจะขึ้นไปชนโอเวอร์หรือจะไปชนอะไรขอว่ามันมีข่าวดีเข้ามามันก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างเดียวนะครับเรียนในทางนักทุนทราบประมาณนี้ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้คือเว็บนะครับเว็บก็เป็นเช่นเดียวกันกับ ADC เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าเขานั้นเหนือกว่าตรงที่เขายืนอยู่เหนือเส้น2ระยะวันนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปไกลได้กว่าขึ้นไปโอกาสก็คือต้องดูตรง RSI นะครับถ้าขึ้นไปที่80ได้ก็ยังคงมีโอกาสขึ้นไปแต่ว่าเราก็ยังคงเรียนให้ท่านทราบว่าท่านจะต้องตั้งคัทลอสไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านได้กำไรแล้วท่านพุ่งขึ้นไปท่านได้กำไรแล้วมันขึ้นไปสูงสุดแล้วเมื่อมันย้อนกลับลงมานี้ต้องตั้งคัทลอสไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็พยายามถือกฎว่าจะต้องขายหมูดีกว่าเป็นชาวดอยนะครับแต่ว่าจังหวะเราก็มาเอาจังหวะถัดไปอีกก็ได้นะครับเพราะโอกาสมันจะขึ้นได้อีกเพราะว่าตัวนี้นั้นมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่น่าจะมีโอกาสพุ่งกลับขึ้นไปที่ 0.26 หรือ 0.30 ได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 0.22 นะครับโอกาสที่มีก็ยังคงมีนะครับว่าจะพุ่งขึ้นไปพุ่งเลยเส้น2ระยะวันไปให้ได้เพราะว่าตรงนี้ชนเส้น2ระยะวันไปครั้งแรกย่อตัวลงมาแล้วก็ชนครั้งที่2แล้วก็ย่อตัวลงมาสะสมพลังพุ่งชนทะลุให้ได้ครั้งที่3นี้ครั้งที่3ต้องพุ่งทะลุนะครับราคาก็ดูวอลุ่มเข้า MACD ดู RSI ยังไม่ถึง70เพราะฉะนั้นราคาที่จะพุ่งขึ้นไปก็ยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้น่าจะเป็นจุดที่พุ่งเกินทะลุขึ้นไปได้เราก็ตัวนี้ก็ต้องทนถือให้นานๆนะครับท่านต้องอดทนแล้วก็ต้องถือให้ได้สำหรับท่านที่มีต้นทุนเพียงพอที่จะเอามาทิ้งไว้นะครับสักเดือน2เดือนนะครับก็ราคาก็จะสวิงกลับขึ้นไปให้กำไรกับท่านเหมือนตัว T
TRC นะครับวันนี้เราต้องให้ตัว TRC เป็นตัวนำร่องนะครับเพราะว่าเขาพุ่งทำกำไรขึ้นไปอย่างงดงามนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือคลิปตัวอย่างที่เราจะนำมาให้ท่านได้เก่งกำไรหรือว่ามาดูทิศทางของหุ้นแต่ละตัวนะครับเพื่อไขข้อข้องใจให้ท่านนักทุนที่ยังสงสัยว่าจะออกดีหรือเปล่าหรือจะอายังไงต่อดีแต่ประเด็นคือเมื่อถึงจุดสูงสุดของมันเราก็ต้องออกแล้วก็ต้องปล่อยเราก็ไปเข้าตัวที่กำลังจะเป็นเทรนเริ่มต้นอย่างเช่นตัว SDC หรือตัวเวฟนะครับไปถืออดทนต่อเพื่อที่จะทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับนี่คือแนวโน้มแล้วก็วิธีการที่จะทำกำไรในสไตล์ของ Channel Invest 789นะครับเราก็นำหลายๆตัวมาเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ท่านนักทุนได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทำกำไรได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อแนวทางต่างๆให้เป็นสไตล์ของตัวท่านเองค้นหาสไตล์ให้เจอนะครับแต่สไตล์ของเราคือหาต้นเทรนให้เจอแล้วก็กัดฟันทนถือให้มันทำกำไรให้เราถึงจุดสูงสุดแล้วเราก็ออกนะครับออกเมื่อราคา RSI ขึ้นไปทะลุ70หรือ Overbought ขึ้นไปนะครับก็เรียนให้ทราบประมาณนี้นะครับด้วยความเคารพนะครับท่านนักทุนครับกรุณาพิจารณาดีๆก่อนที่ท่านจะลงทุนนะครับทำตามก็ได้หรือไม่ทำตามก็ได้เพียงแต่ว่าท่านต้องนำไปวิเคราะห์และวิจัยด้วยตัวท่านเองแล้วก็ลงมือซื้อด้วยเงินของท่านเองสู้ๆนะครับทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ท่านที่รวยไปแล้วหรือว่าได้กำไรจากการที่เราเรียนให้ท่านทราบนี้ก็กรุณาสละเงินเล็กๆน้อยๆนะครับ50บาท55บาทหรือ100 200แล้วแต่ท่านจะกรุณากดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับครั้งหนึ่งต่อเดือนนะครับก็ดูกันยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ราคาโอนสมาชิกมานี่ก็ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ราคาไม่เกินAmazon อะไรพวกนั้นนะครับด้วยกาแฟอะไรพวกนั้นราคาของเขาก็70บาท20บาทไอ้100บาทขึ้นไปนะครับแต่เราก็ต้องเราเก็บแค่ขั้นต่ำ55บาทเท่านั้นนะครับก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อยินดีกับเราแล้วก็ร่วมเป็นพันธมิตรไปด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ